สับผมที่สั่งมาหน่อยมาดูหน่อยขนาดนี้แหละเดี๋ยวสับผมนะวันนี้คันหัวมากเลยจัดแรงมาเขาบอกว่าเป็นยาสับผมสมุนไพรดูแลผมร่วงจากดอกหญ้าหางม้าแล้วก็อัญชันน่ะคนที่มีปัญหาผมร่วงบางผมงอกคันศีรษะไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารซักฟอกแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยนะเป็นสมุนไพรนานาชนิดเพื่อดูแลเส้นผมอย่างเป็นธรรมชาติเป็นสูตรออร์แกนิกเนี่ยเขามีอะไรบ้างโอ้ในเขามีกระดาษมาให้ด้วยยังไม่เคยสระเราจะลองสระดูโอ้เป็นแชมพูสมุนไพรสดลดผมร่วงเร่งผมยาวเพิ่มผมหนาดกดำช่วยรักผมแข็งแรงนี่ไงตังผมตัวเองร่วงบ่อยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยยาสมุนไพรเนี่ยใช่เขาบอกว่าเร่งผมยาวด้วยลดผมร่วงอ่อนโยนปลอดภัยสูตรออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีสารซักฟอกรุนแรงด้วยนะเนี่ยไม่ระคายเคืองไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนผสมเขาตั้ง7ชนิดเลยตางผมตัวเองหลุดร่วงบ่อยๆเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวหญ้าหางม้ามันก็ช่วยกระตุ้นรากของเส้นผมได้ด้วยอ่ะแล้วเนี่ยใช้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะเขาบอกว่ามันจะลดการร่วงของเส้นผมได้ผมนุ่มขึ้นจากสมุนไพรไม่ใช้สารเคมีอาจอยมีการผมงอกขึ้นเยอะๆแล้วเนี่ยน่าจะช่วยได้เนาะเออไม่ช่วยแล้วเราลองใช้ดูเนี่ยใช้ได้ทุกสภาพหนังศีรษะอ่อนโยนกลิ่นหอมอ่อนๆเดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะใช้ยังไงอ่ะเขาว่าให้หมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีด้วยประมาณ5นาทีนี่เห็นไหมหอมจังลองดมดูดินี่นั่นลองดมดูเนี่ยมันจะเป็นออกสีม่วงๆอย่างเงี้ยลองดมดูตัวยาสระผมน้องใหม่เลยนะที่390บาทนะ250 ml ไปสระผมกันดีกว่าไปเลยจะไปสระผมมาแล้วรู้สึกแบบโอเคเลยอ่ะผมนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็หวีผมก็ไม่ติดไม่พันด้วยนะมาตั้งลองเอาไปใช้ดูเนี่ยเห็นไหมดีจริงๆนะเนี่ยแต่ก็เพิ่งใช้ครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยอาการชะลอการงอกเส้นผมของอาจอยได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าต้องลองดูเนาะเพราะตอนนี้ก็เริ่มงอกนิดๆแล้วเดี๋ยวลองใช้ต่อเนื่องดูนะเห็นไหมเนเจอร์ชายลองเอาไปใช้ดูสูตรออร์แกนิกนะตังใช้ดีนะมันเป็นแบบสูตรธรรมชาติอ่ะก็ลองเอาไปใช้ดูเส้นผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันนุ่มๆอ่ะจอยชอบเลยนะครั้งแรกเนี่ยก็ต้องลองดูเนาะเพราะว่ามันถือว่าแพงไหมก็ไม่นะเพราะว่าขวดละ390บาท250 ml อ่ะแต่มันเป็นธรรมชาติไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารซักฟอกแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์มันก็ดีต่อสุขภาพผมของเราด้วยไงยิ่งเราอยู่สวนแบบนี้เนาะออกแดดบ่อยๆเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตังเนี่ยเห็นไหมชอบสระผมบ่อยๆนะตัวเองก็เอาไปใช้ได้นะเพราะว่ามันจะช่วยลดความมันของหนังศีรษะของตัวเองได้ด้วยแล้วก็ผมอะร่วงเยอะใช่ไหมล่ะก็ลองเอาไปใช้ดูเผื่อมันหยุดการหลุดร่วงอย่าลืมให้พ่อไปสั่งนะอีเฟซบุ๊กเขาก็มีด้วยโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนนะคะจะได้พบกับคลิปใหม่ๆต่อๆไปค่ะ